ซีเกอร007แบตชาร์จไวที่สุดในโลก10-80%เพียง10นาทีระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ถือเป็นอุปสรรคสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะมักต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มีปริมาณแบตเตอรี่เพียงพอจะขับต่อไปได้แต่ล่าสุดซีเกอร์ได้เปิดตัวซีเกอร์007ที่มาพร้อมแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดซึ่งสามารถชาร์จจาก10-80%ได้ในเวลาเพียง10นาทีกับอีกประมาณครึ่งนาทีเท่านั้น ด้วยระยะเวลาดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเข้าใกล้กับระยะเวลาในการเติมน้ามันมากยิ่งขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เทคนโนโลยีแบบลูเซียมไอออนฟอสเฟตที่รองรับชาร์จด่วนพิเศษ5.54 Ultra Fast c h a r g i n g เหนือกว่าแบตเตอรี่แบบในโคโคบอร์แมงกานีสในปัจจุบันซีเกอร์ยังระบุด,ด้วยว่าซีเกอร์007ยังรองรับการชาร์จด่วนแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยนก็ตามโดยหากชาร์จขณะสภาพอากาศมีอุณหภูมิต่ำลบ10องศาเซลเซียส ก็ยังสามารถชาร์จจาก1 0บถึงแปเซได้ในเวลาเพียง30นาทีอยู่ดีหากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มซีเกอร์ศูจะมีระยะทางขับขี่สูงสุดที่688กิโลเมตรตามมาตรฐาน C L T C หรือสามารถชาร์จเพียง15นาทีและกับระยะทางขับขี่เพิ่มขึ้นประมาณ500กิโลเมตรรถไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม S E A หรือ Sustainable Electric Architecture ที่มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า310กิโลวัตต์ และรุ่นขับเคลื่อนสีล้อที่ให้กำลังสูงสุด475กิโลวัตต์หากชาร์เร็วขนาดนี้คนขับรถไฟฟ้ามีเฮสำหรับเมืองไทยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าได้เห็นคันจริงในไทยอย่างแน่นอน